วัดตากฟ้าพระอารามหลวงจัดทอดพระป่ากองทุนรัตนพัฒน์วัดตากฟ้านำปัจจัยไปสนับสนุนเป็นค่าพัตราหารให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการทอดพระป่ากองทุนรัตนพัฒน์ที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกองทุนรัตนพัฒน์เกิดขึ้นจากเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2549สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปรัตยัติทำวัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในการนี้พระราชทานกองทุนเพื่อพัตราหารสำหรับพระภิกษุสามเณรชื่อว่ากองทุนรัตนพัฒน์ซึ่งแปลว่าอาหารอันมีค่าดุจแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสนับสนุนเป็นค่าพัตราหารให้กับพระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้าซึ่งทางวัดได้ถือปฏิบัติโดยการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมทำบุญสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวด้วยการจัดทอดพระป่าเป็นประจำทุกปีร่วมบริจาคทรัพย์ทอดพระป่ากองทุนละ 2,000 บาทหรือบริจาคตามกำลังศรัทธานอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปัจจุบันวัดตากฟ้ามีพระภิกษุสามเณรกำลังศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งอยู่ประจำวัดจำนวน300รูปซึ่งในแต่ละเดือนจะมียอดค่าใช้จ่ายในการเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากดังนั้นการทอดพระป่าจึงเป็นการนำมาซึ่งกองทุนเพื่อพัตราหารสำหรับพระภิกษุได้เป็นอย่างดี